สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP Dev อีกครั้งหนึ่งครับผมกังกรพงศ์คลิปนี้นะครับเป็นคลิปการเขียนแอปบนมือถือด้วย Android Studio สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่ 8 แล้วนะครับเราจะมาทำ option menu กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำเมนูใช้เองกันนะครับ option menu ครับลักษณะของโปรเจกต์ในวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีไอคอน1อันแล้วก็มีจุด3ตัวนี้นะฮะเป็น option menu นะฮะในแต่ละเมนูถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะมีการแสดงข้อความออกมาเมนู2คลิกปั๊บก็จะแสดงข้อความคุณเลือกเมนู2นะฮะหรือว่าเมนู3ซึ่งมีซับเมนูอยู่พอเราคลิกเข้าไปปั๊บก็จะมีซับเมนู1คุณเลือกซับเมนู1อะไรเงี้ยนะฮะซับเมนู2คุณเลือกซับเมนู2อันนี้คือโปรเจกต์คร่าวๆที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำออปชันเมนูกันเลยนะฮะวิธีการทำต่างๆวิธีการดักจับอีเวนต์ต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับก่อนอื่นให้เปิด Android Studio ขึ้นมาก่อนฮะจากนั้นให้ Start New Android Studio Project นะครับเลือก Empty Activity กด Next นะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น example Menu option นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันก็เซฟไปตามที่เราต้องการครับเลือกเป็น Java กด Finish เลยนะฮะ Android Studio ก็จะทำการสร้างไฟล์เบื้องต้นให้กับเรานะครับรอสักพักหนึ่งตอนนี้เลือกเป็นโปรเจกต์นะครับมันจะดูง่ายกว่านะครับแล้วแต่ชอบนะครับตรงสตรัคเจอร์ตรงนี้นะครับตรงโครงสร้างตรงนี้รอให้เขาบิวเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบิวไม่เสร็จในตรงส่วนของดีไซน์มันจะไม่ขึ้นมานะครับรอสักพักหนึ่งโอเคครับขึ้นมาแล้วครับพร้อมแล้วที่เราจะเขียนโค้ดกันนะครับต่อไปก็ให้เราไปสร้างไอคอนขึ้นมาก่อนเพื่อจะใช้ในโปรแกรมของเรานะครับให้ไปที่ resource นะครับ res แล้วก็ drawable นะฮะคลิกขวาเลือก new นะครับแล้วก็เลือก vector asset นะฮะจากนั้นให้เราเลือกให้เราคลิกที่รูปคลิป art ตัวนี้นะคลิกเข้าไปเลยครับเลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้นะฮะกดโอเคครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นชื่อของเรากด next ครับ finish จะเห็นว่าไฟล์ไอคอนตัวนี้จะเข้ามาอยู่ใน drawable แล้วนะฮะ drawable ก็คือไฟล์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับโอเคตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันเราเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะทำเมนูนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง layout ของเมนูขึ้นมาก่อนนะฮะทำได้ยังไงครับทำได้โดยการไปที่ res ตัวนี้นะครับ res resource file คลิกขวาคลิก new นะครับจากนั้นเลือก android resource directory นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ resource type ตัวนี้ให้เราเลือกเป็นเมนูนะครับจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์เมนูซ้อนเข้ามาอยู่ใน res ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะสร้างเมนูให้คลิกขวากด New นะครับเลือกเมนู Resource File ครับจากนั้นตั้งชื่อผมจะตั้งเป็น Example Menu นะครับกดโอเคครับ เข้าไปที่โค้ดครับกด text นะครับจากนั้นให้เราพิมพ์เป็นไอเทมนะครับปิดนะฮะแล้วก็เคาะลงมาแล้วก็ใส่ ID นะครับ ID ของเมนูที่1ก็คือเมนู1นะครับเป็น ID ของเมนูตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่ Title นะครับเป็นเมนู1นะครับเราก็จะได้เป็นนี่ฮะเป็นเมนู1โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับกลับไปที่ text ครั้งหนึ่งจากนั้นผมจะ copy เพสต์ลงไปอีก2ตัวนะครับพร้อมกับแก้ไขเป็น id เมนู2 id เมนู3นะครับ text ที่จะแสดงก็เป็นเมนู2เมนู3คราวนี้ลองกลับไปดูที่ดีไซน์นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีเมนูขึ้นมาให้เราแล้วนะฮะจากตรงนี้นะครับ1 2 3ถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มเราก็ทำตาม copy item ตัวนี้ไปเลยนะครับผมขออนุญาตจัดโค้ดให้มันสวยนะครับทำได้โดยการกด Ctrl Alternate L พร้อมกันนะครับเขาจะจัดให้เราสวยงามนะครับจากนั้นตรงเมนูที่1นะฮะผมจะใส่ไอคอนไฟล์เข้าไปให้นะฮะก็พิมพ์ไอคอนเลยนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ drawable icon ที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับพอเราใส่ไอคอนนะครับเราก็จะต้องกำหนด attribute ให้มันเป็นshow as action เท่ากับ if room นะครับกลับไปดูที่ด้านดีไซน์ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะมีไอคอนโผล่มาตรงนี้แล้วนะครับพร้อมกับตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะครับแล้วทีนี้ผมจะใส่เมนู3ให้มีซับเมนูเข้าไปอีกนะก็สามารถทำได้โดยการไปที่ตรงนี้นะครับให้เราปิดแท็กนะครับให้เราปิดแท็กไปพอเราปิดแท็กปั๊บนะครับคราวนี้ถ้าเราจะทำให้มีซับเมนูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเป็นเมนูเพิ่มขึ้นมานะฮะเมนูปิดแท็กนะครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันเลยครับคือลักษณะของนี่ฮะผมจะก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับเอามาวางไว้ในเมนูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไอเทมตัวนี้เราก็จะเป็นซับเมนู1นะครับซับเมนู1ตัวนี้ผมก็จะแสดงเป็นซับเมนู1นะครับ copy มาอีกสักตัวหนึ่งCtrl Alternate L นะครับเพื่อจัดโค้ดก็จะเห็นว่ามีซับเมนูขึ้นมาแล้วดูที่ดีไซน์นะครับก็จะเห็นตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราทำ Layout ของเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรากลับไปที่ MainActivity อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อติดตั้งเมนูเข้าไปใน MainActivity ของเรานะครับวิธีการก็คือให้กด Ctrl O นะครับพร้อมกับเลือกเป็น On Create Option เมนูตัวนี้นะครับกดโอเคเลยครับ Android Studio ก็จะทำการ Overlay Method ตัวนี้มาให้เรานะฮะให้เราคืนค่ากลับไปเป็น True นะฮะคืนค่ากลับไปเป็น Trueจากนั้นให้เรามาเขียนโค้ดเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือให้สร้าง inflector ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเมนู เมนู Infector นะครับแล้วก็ตัวแปรกำหนดตัวแปรขึ้นมาเท่ากับเมนู Infector นะครับจากตัวแปรเมนู Infector ตัวนี้นะฮะก็จะไปดึงค่าเมนูตัวนี้เข้ามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วนะฮะเข้ามาไว้แล้วนะฮะ Infector นี่ก็คือการ Copy จากนั้นให้เรากำหนดเมนู inflator นะครับจุด inflate ก็คือให้ทำการ copy โครงสร้างจากเมนู layout ที่เราสร้างขึ้นมานะก็คือเมนูจุด example menu นะครับจำได้ไหมครับตัวนั้นแหละฮะแล้วก็ตัวที่จะนำข้อมูลเข้าไปก็คือเมนูตัวนี้นะฮะก็ใส่เมนูเข้าไปอย่างนี้นะครับแค่นี้ฮะตัวนี้ก็คือการทำให้เมนูเนี่ยก๊อปเข้ามาไว้ใน MainActivity เราแล้วนะครับเซฟจากนั้นลองรันดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้จะเห็นแล้วว่าเมนูของเราถูกแอดเข้ามาในตัวโปรเจกต์ของเราแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะมีไอคอนขึ้นมาแล้วเราคลิกปุ๊บก็จะมีการตอบสนองแล้วนะฮะหรือว่าเราคลิกตรงนี้ปั๊บก็จะมีเมนูที่2นะฮะหรือว่าเมนูที่3ก็จะมีซับเมนูเข้ามานะฮะเป็นซับเมนู1ซับเมนู2นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีการสร้างเมนูขึ้นมาแล้วนะฮะง่ายไหมครับโอเคนะฮะนี่คือการสร้างออปชันนะทีนี้พอเราได้เมนูที่หน้าเมนเราจะไปตรวจจับการใช้งานเพื่อจะมาทำการดักจับนะฮะเราไปดูกันต่อครับอีเวนต์ต่างๆคราวนี้นะครับเราจะมาดักจับอีเวนต์มันก็เราก็ต้องใช้ Ctrl O เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะ Override Method On Option Item Select ขึ้นมานะครับพิมพ์เข้าไปเลย On option item select นะฮะคือตัวนี้นะฮะ on option select กดโอเคเลยครับจะมีการ override method on option select item on option item select เข้ามาให้เราแล้วนะฮะใน method on option item select ตัวนี้นะครับเราจะทำการเช็คโดยการใช้คำสั่ง switch นะครับ switch เงื่อนไขในการใช้ในการค้นหาเราจะใช้ item นะครับจุด get item id นะครับมาเราจะใช้ item จุด get item id ตัวนี้นะฮะมาเป็นเงื่อนไขในการค้นหาจากนั้นเราจะตรวจสอบว่า case r id item ตัวไหนนะครับก็คือเมนูที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะฮะถ้าสมมติเรากดเมนู1นะฮะผมจะให้แสดงแอดไปเมนูว่านะฮะเลือกเมนู1นะเราก็ใช้คำสั่ง toast นะครับ toast จุด make text นะครับแล้วก็ this ก็คือ context ของหน้านี้นะฮะจากนั้นก็ใส่ข้อความเข้าไป you select เมนู1นะครับจากนั้นก็ให้โต๊ดนะครับโต๊ดจุดลิงก์ช็อตนะครับจากนั้นก็จุดโชว์แค่นี้นะครับก็จะเป็นการแสดงว่าพอมีการกดเมนู1ปั๊บก็จะแสดงเป็นตัวนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับเอาใหม่ you select menu 1 นะครับจากนั้นก็ทำเหมือนกันเลยนะฮะคือ copy มาเลยนะครับผม copy มาปั๊บนะเคสที่2ถ้ามีการกดเมนู2นะครับโทษทีครับเพจเข้ามาตรงนี้เปลี่ยนเป็นเมนู2นะครับถ้าเป็นเมนู2ก็จะบอกว่าคุณ select เมนู2นะครับจากนั้นเพจมาตัวหนึ่งนะฮะเมนู3นะครับก็เป็น you select 3โต๊ดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้จะเป็นซับเมนูแล้วนะฮะก็เป็นจุดซับเมนู1นะฮะตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นซับเมนู1ขออนุญาต copy เพจไปเลยนะฮะซับเมนู2ครับคุณจะเลือกซับเมนู2 Control L Control Alternate L นะครับจัดโค้ดให้สวยงามนี่ฮะแค่นี้แหละครับก็จะเป็นการดักอีเวนต์นะฮะโอเคเดี๋ยวลืมไปนิดนึงตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็น Default นะจากนั้นนะถ้าเกิดมันไม่มีเคสที่ถูกต้องเลยนะเราก็จะใส่เป็น Default นะครับ Defaultก็คือให้ return ตัวเมนูตัวนี้ไปให้นะครับก็คือ copy มาเลยครับขออนุญาตจัดโค้ดนะ Control Alternate L นะครับโอเคจะเห็นได้ว่านี่แหละฮะคือการดักจับโค้ดเมนูนะครับก็คือตรงๆตัวเลยนะฮะก็คือว่าอันดับแรกเลยให้ Override Method on Option Item Select มาก่อนนะโดยการกดControl O นะครับจากนั้นให้ใช้คำสั่ง Switch ปั๊บเราจะเช็คอะไรเช็คไอเทมตัวนี้นะฮะเช็คไอเทมตัวนี้ว่ามี ID เป็นอะไรจากนั้นก็เข้าเคสนะฮะเคสเมนู1ก็โต๊ดออกมาเป็นเมนู1เมนู2 3 4 5ตามลำดับนี้ฮะถ้าไม่เข้าเคสได้เลยก็ให้มันส่งค่า Default กลับไปให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปรันบน emulator ดูนะฮะรอสักพักหนึ่งครับโอเคครับ emulator ขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาทดดูนะครับถ้าเกิดผมกดตัวนี้นะฮะเป็นเมนูที่1คลิกปั๊บมันจะต้องโทษขึ้นมาตรงนี้ว่าคุณเลือกเมนูที่1 you select เมนู1นะฮะกดเลยฮะปุ๊บเห็นไหมฮะ you select เมนู1ถ้าผมคลิกตัวนี้ เดี๋ยวนะครับมันมี error นิดหนึ่งถ้าเราคลิกตัวนี้ปั๊บสังเกตดูว่ามันจะมีเมนู1 2 3คือมันไปหมดเลยนะพอดีมีการผิดพลาดนิดนึงกลับไปที่โค้ดก่อนเห็นที่โค้ดไหมฮะมีอะไรผิดพลาดไปฮะผมลืมรีเทิร์นนะฮะจะเห็นได้ว่าพอโต๊ดเต็มปั๊บมันก็เข้าเคสนี้ต่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ยากครับให้เรารีเทิร์น true เข้าไปก่อนนะครับรีเทิร์น true นะฮะขออนุญาต copy ไปเลยนะครับจัดโค้ดนิดนึงครับ Control Alternate L ครับโอเคครับจะเห็นว่าพอโต๊ดปั๊บแล้วก็ Return to กลับไปนะฮะครบแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองมารันอีกทีหนึ่งขออนุญาตเซฟนิดนึงเซฟเอารันเลยครับปุ๊บดูที่ Emulator นะครับโอเคครับขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้เราก็กดตัวนี้นะครับคลิกปั๊บYou select เมนู1นะครับแล้วก็จะ return กลับไปนะครับไม่มีค้างแล้วนะครับจากนั้นผมมากด option เมนูตัวนี้เมนูที่2คลิกปั๊บ You select เมนู2นะฮะถูกต้องตามที่เราต้องการที่จะให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับคลิกปั๊บ ไปที่เมนู3จะมีซับอีกเราคลิกกันไปปั๊บ you select เมนู3แล้วก็ซับเมนู1ซับเมนู1ซับเมนู2จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะดักจับอีเวนต์ต่างๆของเมนูได้แล้วนะฮะโอเคครับพอจะเข้าใจไหมครับตรงนี้นะฮะคือการดักจับอีเวนต์ของเมนูต่างๆนะฮะคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเปิดหน้าใหม่นะฮะแล้วก็แค่เปลี่ยนโค้ดตรงนี้นะครับให้เป็นโค้ดที่เราต้องการจะให้มันทำงานนะครับอย่างสมมุติว่าคลิกที่เมนู1แล้วจะให้ไปเปิดหน้า Setting นะครับเราก็ทำการแก้ไขโค้ดตรงนี้ให้เป็นการเปิด Intent ใหม่ไปที่หน้าของSetting ที่เราได้ออกแบบหน้า Layout ไว้นะครับเมนูอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็แก้ไขโค้ดตรงนี้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะฮะเปิด Intent ไปที่หน้าที่เราต้องการนะครับแค่นี้เองครับก็จะสามารถทำงานได้แล้วลองนำไปประยุกต์ใช้ดูในโปรเจกต์ของทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์หรือว่าจะไปทำงานโปรเจกต์ต่างๆใช้งานจริงนะฮะก็เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทำ option menu ตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วนะฮะถ้าเราอยากให้มันมีรูปเราก็สามารถใส่ไอคอนเข้าไปได้นะฮะที่ drawable ตัวนี้นะฮะโดยวิธีการสร้างไอคอนไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ add เข้าไปนะฮะมันก็จะมีรูปภาพขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำนะมันก็จะเป็นรูปจุดๆ3อันตรงนี้นะฮะเป็นรูปออปชันขึ้นมานะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทำการสร้างแอปเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ลองทดสอบเขียนดูในหลายรอบแล้วก็ทบทวนดูนะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามก็โพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ